ชีวิตของกะเอ้มอร์แกนหนุ่มวัย18ปีต้องเปลี่ยนไปเมื่อเขาพบกล้องตัวหนึ่งค่ะนอนนิ่งอยู่ก้นทะเลจากนี้จะมีมรสุมอะไรพัดโหมใส่พวกเขารู้กันในกล้าทะเลตอนแรกหลังจบไทยบันเทิงนี่เลยนะคะขอแนะนำให้รู้จักพระเอกหนุ่มลุคคมเข้มคนนี้ค่ะพีมณัฐภัทรประภานนท์ลูกชายคุณพ่อหนิงนนทิวัฒน์ประภานนท์และคุณแม่ก้อยณัฐวดีบุรานนท์นะคะทั้งสองเนี่ยเป็นที่รู้จักในแวดวงไฮโซและนักธุรกิจค่ะแต่ว่าพีมเนี่ยรู้ตัวว่าชอบการแสดงขอเดินคนละสายกับครอบครัวนะคะไม่แปลกกันเลือกเรียนสาขาสื่อสารการแสดงรั้วนิเทศศาสตร์จุฬานะคะมาตัดริบบิ้นเป็นพระเอกเรื่องแรกกับไทย PBS ในกล้าทะเลทุกวันศุกร์เสาร์อาทิตย์ 20:30 น.ค่ะ